5เมนูผอมวัยที่หาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อนะคะก่อนจะไปฟังความรู้ดีๆอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เลย1ไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะมีโปรตีนสูงแต่ว่าแคลอรี่ต่ำกินเข้าไปแล้วเนี่ยผอมไวแน่นอน2นะคะข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะมีกากใยสูงแต่ค่า GI ต่ำเวลากินเข้าไปแล้วจะไม่เก็บสะสมเป็นไขมันนะคะแต่ก็ต้องทานในปริมาณที่พอดี3อกไก่100กรัมนะคะให้โปรตีน20กรัมสามารถทานวันละมื้อได้เลยนะคะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้ด้วย4ผักหลากสีค่ะมีเป็นกล่องด้วยสามารถทานมื้อละกล่องได้เลยนะคะจะช่วยให้เราดูดซึมน้ำตาลได้ช้าแล้วก็เอาสารพิษออกจากร่างกายค่ะแล้วก็ช่วยปรับฮอร์โมนด้วย5นะคะถั่วแลญี่ปุ่นมีทั้งโปรตีนกากใยหารแล้วก็วิตามินนะคะแต่ให้ทานวันละถุงก็พอถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้เลย